ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันพระราชสมภพและทำพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยนะคะค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาพระองค์ที่18นะคะโดยทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ชาวจังหวัดลพบุรีเขาเลยถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นสตรีชาวลพบุรีแล้วก็จากทั่วประเทศนะคะไปร่วมงานกันแต่งกายในชุดโจงกระเบนสีเขียวเสื้อสีเหลืองซึ่งถือว่าเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชร่วมกันบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างพร้อมเพรียงสวยงามค่ะนะก็ถือว่าเป็นการถวายราชสักการะแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อชาวจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยนะคะถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ร่วมรำบวงสรวงเนี่ยประมาณ 8,000 คนด้วยกันค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามมากสวยงามมากนะคะ